และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับลุงเชฟเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือมะเขือยาวโรนั่นเองนะครับโอเคครับเราจะทำส่วนของไส้ก่อนถูกต้องครับนะครับไส้ของเราเป็นไส้อะไรครับเชฟก็จะเป็นหมูกุ้งแล้วก็มีกุนเชียงไส้ของเราจะเป็นหมูกุ้งแล้วก็กุนเชียงนะครับเนื้อหมูบดนะครับครับกุ้งบดกุ้งบดนะครับแล้วก็มีกุนเชียงต้องบอกเลยนะครับว่ากุนเชียงที่เชฟประจวบของเราพูดถึงนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อหมูเยอะนะครับมันน้อยนะครับอร่อยนะครับปราศจากผงชูรสนะครับแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับตัวไส้ของเราก็จะมีแบบหลายผิวสัมผัสนะเชฟนะใช่ใช่แล้วก็แบบมีความหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่เราก็จะมี3เกลือจากนั้นนะครับตามด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับ3เกลือนั่นเองเนาะและที่ขาดไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับนี่ครับมันกุ้งเสวยของเขานะครับเนื้อกุ้งแท้ๆแบบนี้มันกุ้งแท้ๆเลยก็หอมมากเครื่องเทศเขาถึงจริงๆนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับเอาละครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้าๆกันครับนะครับมีปรุงรสเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ลุงเชฟใช้ซีอิ๊วขาวนะครับเพิ่มรสชาติหน่อยนะครับก็จะเพิ่มน้ำมันงาลงไปช่วยนะครับเอาละหัวไส้นี่เอาไปทำได้หลายอย่างเลยนะก็อาจจะปรับไปใส่เกี๊ยวก็ได้เกี๊ยวก็ได้นะฮะโอเคจะเอาไข่จากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะครับหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีก1เคล็ดลับเลยนะฮะเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบนานไม่อมน้ำมันนะครับละลายน้ำง่ายและตัวแป้งสามารถเกาะกับอาหารได้ดีนะครับวันนี้เราไม่ได้เอามาทอดอย่างเดียวเราเอามาทำเป็นไส้ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็จะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยมีความเกาะกันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นต้นหอมซอยนะครับก็ได้ละไส้ไส้ของเรามะเขือโรของเราครับเดี๋ยวเราไปไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวให้เขาเซตตัวนิดนึงเอามาโรมาโรพร้อมกับตัวมะเขือของเราครับได้ครับผมเอาละครับไส้ของเรานะครับเซตตัวแล้วครับโอเคครับแล้วก็ตักไส้ลงไปเลยนะครับค่อยๆม้วนวันนี้เป็นงานศิลปะนะพอม้วนเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวไม้กลัดนะครับมาให้เขาติดกันหน่อยเนาะข้อควรระวังคืออย่าใส่ไส้เยอะตอนนี้เพราะถ้าใส่เยอะปุ๊บอร่อยจริงแต่ว่าม้วนลำบากก็ได้แล้วครับเราเตรียมมะเขือนะฮะม้วนแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแป้งทอดถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมฟ้าสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนละครับเอาละใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะครับคุณผู้ชมเราบอกว่าเราจะต้องทอดตัวนี้ให้กรอบนะฮะผมมีตัวช่วยครับคุณผู้ชมนี่เลยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับซองแบบนี้เลยอันนี้เราใช้แบบคลุกแห้งๆเลยไม่ต้องผสมน้ำเนาะโอเคน้ำมันร้อนได้ที่ละเอาละครับสังเกตนะคะคุณผู้ชมเชฟของเราจะเอาตัวมะเขือโรนะครับมาคลุกกับแป้งแล้วก็ลงทอดเลยนี่ต้องให้มั่นใจว่าตัวไม้ที่กลัดอยู่นะฮะ ยังติดอยู่ไม่งั้นละยุ่งเลยเดี๋ยวต้องไปงานงอกพอสุกเหลืองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมยกลงเลยแล้วก็เสด็จน้ำมันนิดนึงนะน่ากินมากครับบอกเลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโรมะเขือของเรานะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับตอนเสิร์ฟเราต้องดึงตัวไม้ออกด้วยก็เพื่อทานง่ายครับได้แล้วครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจบในวันนี้นะครับมะเขือยาวโรครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากค่ะและในวันนี้เรามีเมนูของหวานคลายร้อนมานำเสนอนั่นก็คือวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะใส่หล่อฮังก๊วยแห้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกระทั่งเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนเย็นกรองด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้ขั้นตอนการทำวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำหล่อฮังก๊วยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผงเฉาก๊วยละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้เย็นสนิทนำมาขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ตักวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งเติมนมโซดตักวุ้นเฉาก๊วยวางด้านบนโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยแสนอร่อยแบบเต็มเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนและการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้รู้จักการทำว่าจะต้องส่วนผสมอะไรลงก่อนทำให้อร่อยเยี่ยมมากเลยค่ะที่นี่ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพข้าวหมูแดงเมนูยอดนิยมที่ใครหลายคนชื่นชอบถือว่าเป็นเมนูสุดคลาสสิกสำหรับคนไทยก็ว่าได้สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยการันตีความอร่อยเลยค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวหมูแดงมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปบอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทั้งทำง่ายและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจอีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเลยแหละค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเมนูข้าวหมูแดงก็เช่นกันนะคะจะทำให้หมูสีสวยงามย่างออกมาจะมีความหวานกำลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าอบอุ่นมากๆอาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะและให้ความรู้กันอย่างใกล้ชิดแถมยังมีการสอนเทคนิคและเคล็ดลับอีกมากมายจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวหมูแดงที่มีความนุ่มของหมูและความหอมกลมกล่อมของน้ำราดหมูแดงแล้วส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยลูกผักชีป่นผงพะโล้สีผสมอาหารสีแดงเนื้อสะโพกหมูมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวเกลือไทยและน้ำมันพืชเผาผสมให้เข้ากันหมักไว้30นาทีจากนั้นนำไปย่างจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวหมูแดงใส่น้ำซอสที่หมักหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำมันงาและแป้งมันคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำราดหมูแดงเรียงหมูแดงใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกรับประทานกับไข่ต้มกุนเชียงน้ำจิ้มซีอิ๊วดำต้นหอมและแตงกวาพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่159.09 บาทจะทำได้6เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่ประมาณเสิร์ฟละ26.51 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channelยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรข้าวหมูแดงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการทำกิจการอีกด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิรดาภวภูตานนท์ค่ะหรือเรียกว่าพี่ฝ้ายก็ได้ค่ะเป็นเจ้าของร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15ค่ะทางร้านเนี่ยค่ะมีการเพิ่มเมนูข้าวหมูแดงที่ได้ไปเวิร์กช็อปมาค่ะก็ได้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะอย่างน้อยๆก็ได้นำเมนูนี้นะคะมาปรับใช้ในร้านค่ะอาจจะมีการปรับสูตรนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการกริลเพื่อให้สีมันสวยขึ้นแล้วก็เพิ่มเมนูขายในร้านได้ค่ะอีกอย่างนะคะก็ยังได้สูตรคำนวณต้นทุนค่ะไม่ใช่แค่ต้นทุนข้าวหมูแดงนะคะยังสามารถใช้มาคำนวณสูตรต้นทุนของรายการอาหารอื่นๆได้ด้วยค่ะ
ก็ขอบคุณนะคะกิจกรรมนี้นะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนะคะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์นะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะได้มีเมนูใหม่ๆมาทำขายในกิจการหรือว่าในร้านค้านะคะไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้รู้สึกดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะทำให้พี่ได้นำเมนูสูตรข้าวหมูแดงค่ะมาใช้ในร้านซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยขายมาก่อนนะคะขอบคุณกิจกรรมนะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพค่ะที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแนะนำให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ